ครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องทาหลุยโฮงรอบนี้คลิปนี้เรามากับของกินครับผมนี่ครับเลรถใหม่ทั้ง2รุ่นเลยครับผมอันนี้เป็นรถเห็ดทัฟเฟิลนะครับผมนะครับใหม่ล่าสุดของเขาเห็นเขาบอกว่าต้องลองเราก็เลยลองครับแล้วก็รถนี้ครับต้องอ่านชื่อดีนะครับกินสโมกแซลมอนครีมชีสนะครับผมเราจะมาชิมให้ดูกันนะครับว่ามันอร่อยจริงอย่างที่เขาว่าไหมนะครับแต่ถามว่าหายากไหมหายากครับก็ผมเจอแค่นี้ไปนะครับผมล้างมือก่อนนะกลิ่นแรกที่จะลองก็คือสโมกก่อนนะครับสโมกแซลมอนก่อนนะครับผมโอ้แค่ตัดซองนะครับกลิ่นเหมือนบาร์บีคิวรสของบาร์บีคิวเขานะครับมาดูสีของเขาก่อนมาออกแนวดำแดงๆเหมือนบาร์บีคิวหรือว่าเขาใส่ซองพิษให้ผมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับมีชีสครับผมมีความมีกลิ่นชีสเข้ามาแต่ไม่ค่อยได้กลิ่นแซลมอนเลยนะเฮ้ยอร่อยครับทานง่ายเฉยๆแต่ใช้ได้ครับโอเคใช้ได้แล้วกันใช้ได้นะมาลองทัฟเฟิลนะครับเห็ดทัฟเฟิลนะครับผมโอ้โหอันนี้รูปร่างหน้าตาเหมือนตอนม่วงโรยสาหร่ายนะครับแต่กลิ่นชัดมากว่าเป็นกลิ่นทัฟเฟิลเลยครับกลิ่นชัดจริงๆครับอันนี้ชัดครับอันนี้ครับเหมือนมากคือความเป็นเห็ดทัฟเฟิลกระแทกหน้ากระแทกปากเต็มจมูกเลยครับผมอันนี้ผมให้เต็มเลยอร่อยมากๆครับผมลองไปหาซื้อดูกันนะครับอันนี้อร่อยจริงขอบคุณครับ